พริกเน่าก่อนสุกจะมีวิธีการแก้ไขไหมครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันถึงเรื่องของพริกนะครับที่พริกที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแมลงเข้าไปเจาะอยู่ข้างในก่อนที่มันจะสุกเนี่ยมันจะเน่าก่อนเรียกว่าพริกเป็นอันแทคโนดเป็นโรคกุ้งแห้งนั่นเองครับวันนี้ผมมี4ขั้นตอนในการป้องกันและกำจัดพริกโรคกุ้งแห้งเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนนะครับว่าพริกเป็นกุ้งแห้งหรืออันแทคโนดมันเป็นอาการยังไงต้นนี้นะครับเนี่ยดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีแผลเห็นไหมครับพริกจะมีแผลเป็นวงกลมแล้วก็จะขยายวงกลมเนี่ยซ้อนกันนะครับก่อนที่พริกจะสุกนะครับจะเป็นอาการแบบนี้มีแผลที่ตรงนี้ครับเรียกว่าพริกเป็นกุ้งแห้งครับพอมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับเชื้อรานี้มันขยายใหญ่ขึ้นจะทำให้พริกเป็นแบบนี้ครับนี่เลยเป็นแห้งแบบนี้เลยครับเป็นแห้งเหมือนกุ้งแห้งแบบนี้เขาเรียกว่าพริกเป็นกุ้งแห้งเนี่ยนะครับตอนที่มันเป็นลูกอ่อนๆมันก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่แสดงอาการแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นแผลนะครับแล้วก็จะลามออกไปคราวนี้ก็จะลามออกไปทั่วทั้งต้นเลยครับนี่คืออาการของเขานะครับสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้พริกเป็นกุ้งแห้งขั้นตอนที่1คือเด็ดพริกพวกนี้ออกครับเด็ดทิ้งให้หมดเลยนะครับพริกที่เป็นเนี่ยทั้งหมดเลยครับที่มันเป็นทั้งหมดนะครับเด็ดทิ้งให้หมดครับขั้นตอนที่2นำพริกที่เป็นโรคกุ้งแห้งเนี่ยนะครับมาเผาไฟทิ้งเลยครับเพราะว่าเชื้อรามันเป็นสปอร์นะครับมันจะลอยไปในอากาศแล้วมันจะไปติดที่ต้นอื่นแล้วก็สวนอื่นด้วยครับขั้นตอนที่3ครับเราจะตัดแต่งกิ่งของพริกนะครับให้มันโปร่งไม่ให้แออัดครับขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่สำคัญครับที่เราจะกำจัดเชื้อราหรือว่าไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งแห้งนะครับด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชครับนี่เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบสดนะครับเดี๋ยวผมจะละลายในน้ํา2ลิตรตรงนี้นะครับเราจะขยำเพื่อที่จะให้สปอร์ของไตรโคเดอร์มาเนี่ยออกมาจนให้เม็ดข้าวเนี่ยเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาน้ํา2ลิตรนี้เพื่อที่จะเอาไปผสมกับน้ํา20ลิตรครับเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยนะครับ2ลิตรเราก็ผสมกับน้ําเปล่า18ลิตรรวมเป็น20ลิตรครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยครับเราจะฉีดพ่น2สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับจนกว่าอันเทคโนดเนี่ยจะหายไปจนกว่าโรคกุ้งแห้งเนี่ยจะหายไปครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการป้องกันและกำจัดโรคพริกเป็นกุ้งแห้งหรืออันเทคโนดด้วย4ขั้นตอนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ